สำนักข่าว BBC รายงานว่ามิคาเอลโพโดยักที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนยอมรับว่ากำลังพลในแนวหน้าสมรภูมิรบรัสเซียสละชีพราว 100-200 นายต่อวันสูงกว่าที่คาดหมายไว้ซึ่งสูงกว่าที่โอเลซีเรดนิคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเคยยอมรับว่ามีกำลังพลสูญเสียราว100นายและบาดเจ็บมากกว่า500นายต่อวันแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็อ้างถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับฐานรัสเซียนั้นก็อยู่ในระดับสูงเช่นกันโดยกุนซือผู้นำยูเครนได้เรียกร้องขอระบบยิงจรวดของตะวันตกราว 150-300 กระบอกเพื่อให้กองทัพมีสัญญานุภาพเทียบเท่ากับรัสเซียในการต่อสู้สมรภูมิภูมิภาคดอนบาสพร้อมอ้างว่ารัสเซียได้นำอาวุธแทบทุกสิ่งทั้งปืนใหญ่ระบบยิงจรวดหลายลำกล้องและฝูงบินยกเว้นเพียงแค่นิวเคลียร์ใช้ถล่มเพื่อยึดดอนบาสให้ได้ขณะเดียวกันกุนซือผู้นำยูเครนก็อ้างว่ารัฐบาลจะคืนสู่โต๊ะเจรจาก็ต่อเมื่อรัสเซียยอมละทิ้งดินแดนที่ยึดครองมาตั้งแต่24กุมภาพันธ์2565ด้านสำนักข่าว AFP อ้างแหล่งข่าวจากกองทัพสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่ายูเครนได้นำอาวุธที่ผลิตมาตรฐานของสหภาพโซเวียตและของรัสเซียมาใช้จนหมดคลังแสงแล้วโดยยูเครนซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตได้นำยุทโธปกรณ์รุ่นนั้นทั้งอาวุธเบารถถังและอื่นๆมาใช้เพื่อปกป้องอธิปไตยตลอด3เดือนที่ผ่านมาขณะที่ในช่วงที่รัสเซียบุกเริ่มแรกพันธมิตรยูเครนได้ส่งมอบอาวุธมาตรฐานรัสเซียที่เก็บไว้ในคลังมาให้ใช้ทั้งรถถังและเฮลิคอปเตอร์แต่ยุทโธปกรณ์เหล่านี้ก็ถูกนำไปใช้หรือโดนทำลายหมดแล้วจนสหรัฐคาดว่าอาวุธมาตรฐานโซเวียตเหล่านี้กำลังจะหมดไปจากโลกเลยทีเดียวทำให้ยูเครนต้องหันมาใช้อาวุธที่ถูกส่งมาจากสหรัฐหรือชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือซึ่งต้องใช้การเรียนรู้ใหม่เพราะไม่ใช่สิ่งที่คุ้นเคยนอกจากนี้ Contact Group for Ukraine ซึ่งมีสมาชิกกว่า40ชาติก็ได้ประสานงานช่วยเหลือเพื่อให้มั่นใจว่ายูเครนจะได้รับเครื่องกระสุนอะไรและอาวุธต่างๆยังไม่ขาดสายแต่การจัดส่งอาวุธกลับเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากชาติพันธมิตรต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าทหารยูเครนจะสามารถซึมซับและเรียนรู้การใช้อาวุธเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งป้องกันความเสี่ยงที่อาวุธส่วนเกินในคลังอาจจะถูกรัสเซียยิงทำลายทิ้งได้โดยล่าสุดสหรัฐได้อนุมัติความช่วยเหลือให้มูลค่า700ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งระบบจรวด HIMARS ขีปนาวุธต่อต้านรถถังเจฟฟิน 1,000 ลูกเฮลิคอปเตอร์ MI-17 มาตรฐานโซเวียต4ลำกระสุนปืนใหญ่ฮาวิเซอร์ 15,000 นัดยานเกราะ15คันและเครื่องกระสุนอื่นๆขณะที่สหรัฐยังไม่มีแผนจะมอบอากาศยานไร้คนขับทางยุทธวิธีเกย์อีเกิลให้เพราะเกรงว่าจะถูกนำไปใช้โจมตีเป้าหมายในรัสเซียซึ่งอาจเป็นการดึงสหรัฐเข้าสู่ความขัดแย้งโดยตรง